สวัสดีค่ะมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันใน Minecraft กันเหมือนเดิมเลย Minecraft 1บล็อกก็สร้างได้เย้โอเคค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะว่า1บล็อกเนี่ยมันจะสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลหรือแม้แต่สถานีตำรวจได้หรือเปล่านะไปดูกันเลยตอนนี้คือในมือเกดนี่ก็มีอยู่แล้วนะจ๊ะเป็นถือกล่องแบบเต็มไปหมดเลยนะโอเคมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเราไปเปิดกันเลยดีกว่านี่เราอยู่ในหมู่บ้าน NPC ด้วยนะแต่พื้นเรียบโอเคเดี๋ยวกล่องแรกคึบปึ๊บนี่อันนี้คือ Fire Service นะคะหรือว่าสถานีดับเพลิงนั่นเองนะคะโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามากดเปิดมันสถานีดับเพลิงยังไงนะรถอะไรก็ไม่มีอ๋อมีเป็นไฟแค่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะดูรอบๆก่อนรอบๆนี่มีสวนมีอะไรด้วยโอเคเดี๋ยวดูด้านในกันนะคะฮึบอ๋อเป็นโต๊ะทำงานธรรมดาปกติเลยโต๊ะทำงานนะแล้วก็ใหญ่หน่อยอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นไซส์บิ๊กไซส์บิ๊กนะคะสถานีดับเพลิงไซส์บิ๊กแล้วก็มีเป็นแบบของร่วงเต็มไปหมดเลยนะคะโอเคเอาเก็บไปก่อนโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาขึ้นไปเก็บเลยต่อไปปุ๊บเราจะมาเปิดสถานีดับเพลิงขนาดเล็กนะไม่ได้เล็กด้วยนะโอเคไปตรงนี้แล้วกันนะคะข้างๆกันขนาดเล็กก็ไม่น่าจะใหญ่ตัวอะไรมากมายมั้งฮึบจุ๊บโอ้ก็คือเหมือนครึ่งนึงของอันนี้นะครึ่งนึงตรงเนี้ยของสถานีดับเพลิงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีเป็นแบบตราสัญลักษณ์ของสถานีดับเพลิงด้วยมาเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าฮึบอึบก็เป็นโต๊ะทำงานโต๊ะเดียวแต่ของขนาดใหญ่เนี่ยเขาเป็น2โต๊ะนั่นเองจึ๊กๆๆอ๋อนี่ไงเขามีขึ้นไปทางด้านบนด้วยอ๋อแสดงว่าของขนาดใหญ่เขาก็มีแหละแต่ว่าบันไดมันหลุดออกมาโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนแป๊บนึงฮึบนี่เป็นที่แบบขอสังเกตการเอาไว้มองว่าเฮ้ยมีบ้านใครไฟไหม้หรือเปล่านะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงกันไปเลยไปสร้างอันต่อไปเดี๋ยวอันนี้เก็บโอเคต่อไปเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่โอ้โหจะเนื้อที่ใหญ่โตขนาดไหนเนี่ยเราต้องใช้เนื้อที่เยอะๆโรงพยาบาลขนาดใหญ่ Hospital big เลย big เลย big เลยพอไหมเนี่ยพื้นที่เอาประมาณนี้ละกันนะคะโอเคเอาให้ห่างๆจากตรงนั้นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเขาจะไปกินเนื้อที่ของคนอื่นเขาเอาประมาณนี้นะคะจึ๊บเปิดโอ้โหจริงด้วยใหญ่โตมากถ้าเกิดเกณฑ์ไม่ขยับไปทางนี้หน่อยนะอาจจะไปล้ำเส้นสถานีดับเพลิงได้โอ้ยังไม่เสร็จโอ้สุดยอดโอ้โรงพยาบาลขนาดใหญ่อ๋อเดี๋ยวมีโรงพยาบาลขนาดเล็กด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะฮะฮึบข้างหน้านี่เขาก็เอาแบบเป็นสวนแบบเก๋ๆนะเอออันนี้น่าสนใจนะเอาไปทำสร้างของตัวเองคือประตูแบบนี้อีกแล้วน่ะชอบประตูแบบนี้เลยขอแก้ประตูนิดนึงโอเคเว้ยอ่ะได้แล้วฮึบนะคะเข้ามาดูด้านในปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับของโรงพยาบาลนะคะนี่ตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นจุดนั่งรอเข้าดูชั้น1ก่อนนะฮะชั้น1เนี่ยไปเป็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คือห้องอะไรอ่ะห้องตรวจมั้งห้องตรวจนะฮะน่าจะเป็นห้องเจาะเลือดว่ะ เดามั่วส่วนอันนี้เป็นห้องตรวจเหมือนกันไม่มีเตียงอ่ะถ้ามีเตียงคือเราจะรู้ได้เลยว่ามันเป็นห้องพักน่าจะอยู่ด้านบนนะฮะอันนี้แล้วก็เป็นห้องตรวจต่างๆฮึบโอ้ยห้องเยอะแยะมากมายนะอันนี้แค่เรายังอยู่แค่ชั้น1อยู่นะฮะอึ๊บตึ๊บๆห้องตรวจแล้วก็นั่งรอนะฮะตรวจห้องตรวจเยอะมากเอ้ยอันนี้อะไรง้อห้องตรวจเหมือนกันทุกคนฮึบโอ้อันนี้เหมือนห้องเอ็กซเรย์ห้องทดลองนะอึบห้องน้ำอะไรอย่างงี้นะต้องมีไหมต้องมีเนาะโอเคเราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่านะขึ้นทางไหนแล้วเนี่ยเอาค่ะนี่บันไดเจอแล้วฮึบโอ้มีหลายชั้นด้วยอ๋อก็คือทำเป็นเหมือนกันเลยโอ้แต่ตรงข้างหน้าที่ตรงทางเข้าตรงนี้น่าจะเป็นจุดนั่งรอเรียกนะคะจุดนั่งรอเรียกแล้วก็โอ้ซ้ำสวยมากเลยอ่ะตรงนี้ก็เป็นจุดรอเรียกเหมือนกันห้องต่างๆก็น่าจะคล้ายๆกันงั้นเดี๋ยวขอขึ้นไปดูด้านบนเลยแล้วกันนะคะทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นไปชุบชุบมีขึ้นอีกไหมขึ้นอีกโอ้โหใหญ่โตสูงมากสูงมาก
อึบอึบชึบชึบชึบผู้สูงจริงๆนะโอ้โหบนสุดละเอานี่โอ้ไม่สุดคือห้องอะไรน่าจะเป็นห้องพักแล้วมั้ยคะด้านบนนะคะเป็นห้องแบบห้องนอนเอ้าขึ้นไม่ได้ทุกคนขึ้นไม่ได้ไปติดบล็อกคืออ่านี่คือดาดฟ้าของโรงพยาบาลนะฮะยังไม่ได้ดาดฟ้าดีถ้าอยากขึ้นไปก็คือขึ้นทางนี้ปึ๊บ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 นี่อ๋อเป็นโอ้จุดจอดฮอค่ะจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ด้านบนนะว้าวอันนี้รถมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโรงพยาบาลขนาดสมอลขนาดเล็กกันบ้างนะคะเราก็จะขยับมาตรงนี้ไม่น่าจะต้องเลื่อนไปเยอะมากมั้งเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากเนาะถ้าเป็นขนาดสมอลหรือขนาดเล็กฮึบนี่โอ้โหเล็กจริงว่ะทุกคนเหมือนเป็นแบบไม่ใช่โรงพยาบาลอะเป็นแบบชุมชนอะไรเงี้ยนี่ไงเป็นคลินิกไปนั่งรอนะแล้วก็เข้าไปห้องตรวจนี่ไงจุดพบคุณหมอนะคะแล้วก็นี่เป็นสักคนบอกค่ะตอนนี้ฉันรู้สึกอัดชิวค่ะไอไม่หยุดเลยแย่ตรงเนี้ยนะคะเป็นห้องตรวจของโอ้คุณหมอห้องตรวจมีทั้ง4ห้องนะคะห้องตรวจแล้วก็นี่ประตูทางออกห้องก็มีแค่นี้แหละนะพอเป็นขนาดเล็กมันเล็กจริงว่ะเล็กมากมากเลยต่อไปนะคะเป็นโปลิสแล้วอ๋อสถานีตำรวจขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กอ่ะเราไปดูขนาดใหญ่ก่อนเราก็ต้องขยับกับออกไปอีกเยอะๆเลยเพราะว่าเกรงกลัวว่ามันจะไปทับโรงพยาบาลทับคลินิกอันย่อยของเราเอาไว้ประมาณนี้เนาะถ้ามันใหญ่มันต้องใหญ่มากสิเนาะฮึบโอ้ยไกลไปเนี่ยฮึบโอ้มาแล้วโอ้ใหญ่จริงทุกคนใหญ่จริงโหอันนี้โอ้สถานีตำรวจใหญ่บึ้มบิ๊กบึ้มเอ้ยมีคุกด้วยอ๋อก็มีคุกอยู่ด้านข้างนะคะฝั่งนี้น่าจะเป็นออฟฟิศนะฝั่งนี้น่าจะเป็นที่ขังนักโทษนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันประตูเป็นอย่างนี้อีกแล้วนะคะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เลยนะคะโอ้ my god ได้แล้วโอเคได้ละโอเคเดี๋ยวเข้าไปอู้บันไดขึ้นแบบเก๋ๆก่อนที่เราจะขึ้นบันไดเนี่ยเรามาดูห้องข้างๆโอ้ยแก้ประตูไม่ไหวแล้วโอ้อันนี้น่าจะเป็นห้องรับรองห้องพักอะไรอย่างนี้นะของสถานีตำรวจนะคะซ้ายขวาคิดว่าน่าจะเหมือนกันละมั้งนะอ๋อทางนี้เป็นคุกนี่ว่ะโอ้ซ่อมประตูดีกว่าไม่ไหวแล้ว อันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นห้องสืบสวนสอบสวนอ๋อใช่ห้องสืบสวนนะฮะโอ้ไม่น่าใช่ห้องขังนะห้องสืบคดีหรือว่าแบบว่าเอาไว้อะไรต่างๆเดี๋ยวเราขอขึ้นไปข้างบนตรงกลางก่อนตึกทึบอ๋อเหมือนกันน่ะหรืออาจจะเป็นห้องขังเดี่ยวปะแต่มันไม่ใช่ลูกกงไงอาจจะเป็นแบบห้องประจำตำแหน่งของแต่ละยศอะไรอย่างนี้มั้งคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฝั่งเนี้ยเป็นคุกหมดเลยทุกคนเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูฝั่งนี้อีกทีนึงแต่ขอขึ้นตรงกลางก่อนมันใหญ่โตมากเลยอะขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะฮะฮึบชุบไอ้ตรงฝั่งข้างๆเนี่ยก็จะเป็นห้องแบบเป็นห้องประชุมห้องอะไรเหมือนกันหมดทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งนู้นเนี่ยน่าจะเป็นคุกโอเคตอนนี้เราขึ้นมาตรงดาดฟ้าไหมชั้นบนสุดแล้วนะฮะอุ้ยมืดตื้อเลยทุกคนอึ๊บทางนี้ก็จะเป็นคุกไอประตูเอ๊ทางเป็นคุกนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้สิเหมือนกันซ้ายขวานะคะจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าแค่เป็นข้างล่างข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันเลยดีกว่าฮึบมาคุกด้านล่างนะคะเป็นอย่างไรบ้างดูต้องดูตอนดึกๆนี่แหละมืดตื้อๆเลยข้างนอกพระจันทร์เต็มดวงมากฮึบเข้าไปปุ๊บอ๋อนี่ไงเป็นห้องขังแบบเป็นห้องธรรมดาแบบนี้แล้วก็แบบมีโต๊ะนั่งให้นะคะแต่ไม่มีเตียงนอนอุ้ยไม่มีเตียงนอนให้นั่นเองนะคะนี่มองเข้าไปก็เหมือนกันฮึบทุกห้องน่าจะคล้ายๆกันหมดอุ้ยไม่อยากเข้าไปเลยล่ะน่ากลัวมากเป็นห้องขังนะคะใครทำผิดก็ต้องมาถูกขังไว้ได้ดีฮึบนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานีตำรวจขนาดเล็กกันต่อดีกว่านะมืดตื้อเลยขออนุญาตปรับเช้าแป๊บนึงนะไทม์เซต1อึ๊บเรียบร้อยสถานีตำรวจขนาดเล็กก็ไม่น่าจะต้องขยับมามากน่าจะเหมือนเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือว่าเป็นคลินิกประมาณนี้พอฮึบโอ้ my god โอ้เกกะระยะพอดีเดะพอดีเดะเอ้ยใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันแต่ว่าแค่ไม่มีคุกนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะฮะฮึบ
นี่โอ้ยขนาดเล็กดูโอเคกว่านะเกรู้สึกว่าอบอุ่นดีนะคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็คือมาแจ้งเรื่องตรงนี้นะแล้วก็นั่งรอเรียกเดี๋ยวเข้าไปดูซินี่อันนี้ก็คือห้องอ๋อห้องทำงานห้องทำงานห้องทำเอกสารห้องทำอะไรอะไรอย่างนี้ของสถานีตำรวจเขาต้องมีนะเอ้ยมีห้องขังด้วยทุกคนนึกว่าขนาดเล็กจะไม่มีห้องขังนะนี่ห้องขังอยู่ตรงนี้นี่เวลาจะมาเยี่ยมก็คือมาเยี่ยมทางนี้ได้นะฮะใช่เปล่าไม่รู้ปิดไว้ก่อนนี่ห้องขังแต่ว่าเขามีห้องขังน้อยอึ๊บนี่ห้องขังคล้ายๆกันเลยนี่มี3ห้องเท่านั้นเองนะขนาดเล็กนะคะแต่ว่ามีทุกอย่างครบเลยไม่เหมือนของคลินิกนี่น่าจะไม่มีเตียงไม่มีอะไรนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสร้างอันต่อไปกันเลยดีกว่าอึ๊บอันนี้เดี๋ยวเอาขึ้นไปเก็บต่อไปนะคะก็คือทาวฮอล์แปลสารวการจังหวัดหรือว่าสารกลางนั่นเองมาเรามาดูขนาดใหญ่ก่อนบิ๊กต้องขยับไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกินเนื้อที่ของอันอื่นเขานะคะสารกลางจังหวัดทาวฮอล์ฮึบโอ้โหใหญ่มากโอ้ my god โอ้ทุกคนใหญ่โตไม่ใหญ่ไปไหมเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเรายืนรอตรงนี้ให้เขาเสร็จก่อนนะครับมีน้ำพุด้วยปะเมื่อกี้มองไปเหมือนแบบโอ้ my god มีน้ำพุตรงกลางใหญ่มากโอเคตอนนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านในกันดีกว่านะฮะค่อยๆเดินกันเข้าไปเลยตึกอืดอึ๊บเราประตูเข้าประตูนี้ที่เปิดแล้วนี่ใหญ่จริงๆด้วยมีน้ำพุอึ๊บโคตรเท่อะนะเดี๋ยวนะโหมันใหญ่เกินไปมันใหญ่แบบเดินไม่น่าทั่วเลยอันนี้เป็นอินฟอร์เมชันนะคะหรือว่าประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูทางนี้ตรงนี้จะเป็นจุดนั่งคุยนั่งพักนั่งนัดประชุมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวดูชั้นหนึ่งก่อนอันนี้ถ้าเข้ามาทางนี้ก็ตรงนี้เป็นจุดอินฟอร์เมชันนะคะประชาสัมพันธ์นั่นเองชั้นหนึ่งก็จะเป็นแบบเป็นโต๊ะนั่งคุยธรรมดาโอ้ยโอ้โหมันแหลกจริงนะทุกคนมันแหลกจริงโอ้มันมีน้ำโอ้มันมีน้ำพุ2จุดเดี๋ยวเดินตรงไปก่อนฮึบอ๋ออันนี้ก็คือถ้าเข้าประตูนี้จุดอินฟอร์เมชันหรือจุดประชาสัมพันธ์จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เรายังไม่ขึ้นไปทางด้านบนแล้วก็ไม่แก้ประตูอะไรแล้วมันประตูเยอะมากฝั่งนี้ก็เหมือนกับฝั่งนู้นเลยนะคะแต่แค่แบบเป็นหันหลังชนกันงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูทางด้านบนกันเถอะนะฮึบเดี๋ยวเราต้องขึ้นทางด้านบนตรงไหนวะเนี่ยเอางงทิศทางไปหมดแล้วงงมากทุกคนเดี๋ยวขึ้นตรงกลางฟืดตอนนี้เราขึ้นมาตรงกลางแล้วนะคะดูฝั่งนู้นก่อนฝั่งเป็นเหมือนกันก็คือเป็นแบบเป็นโต๊ะประชุมห้องประชุมนะคะทั้งซ้ายขวาก็น่าจะคล้ายๆกันเดี๋ยวลองไปดูแป๊บหนึ่งฮึบเหมือนกันชั้นนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือชั้นบนเนี่ยจะเป็นแบบเป็นห้องใครเหมือนโอ้แต่ด้านบนแบบสวยมากเลยอ่ะดูสิพอเข้ามาปุ๊บมองขึ้นมาปุ๊บแบบมันเป็นสารวัตรกลางที่ใหญ่โตมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนิดนึงอืดโอ้โหอลังการนะจ๊ะอืดแล้วก็แบบมันน่าจะแหลกเพราะว่าอีน้ำพุนี่แหละน้ำพุ2อันเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูขนาดเล็กกันบ้างดีกว่าอันนี้คือเราเป็นทาวฮอลส์บิ๊กนอสนะบิ๊กนะคะต่อไปเราจะไปดูทาวฮอลส์สมอลบ้างสมอลก็คือไซส์เล็กเราออกประตูเดิมเข้าประตูเดิมออกประตูเดิมชึบแล้วก็ขนาดเล็กก็น่าจะใหญ่มาขนาดนี้แล้วทุกคนฝนตกอืดเดี๋ยวขอปิดฝนแป๊บนึงนะคะพิมพ์ท็อกเกิลดาวฟอร์ฟึบเอาเรียบร้อยแล้วก็โหยใหญ่โตมากเลยสวยมากเลยนะปักปึบนี่ไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กปึบก็โอเคนะก็เป็นแบบว่าเล็กลงไปนิดนึงโหแต่ว่าทางเข้าเก๋มากนะตรงเป็นสวนแบบเนี้ยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าชั้นล่างก่อนนะคะไปดูชั้นล่างก่อนอึ๊บข้างล่างเป็นห้องสมุดนี่แต่ของไซส์ใหญ่ไม่มีห้องสมุดแบบนี้นะเอ้ยดีอ่ะเป็นห้องสมุดนะคะโอเคขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าฮึบนี่เดินบันไดตึกชึบเรียบร้อยเปิดเข้ามาปุ๊บก็เป็นตรงนี้เป็นจุดแบบนั่งรอนะคะไม่มีประชาสัมพันธ์นะโอเคขวามือก็เป็นโต๊ะประชุมห้องประชุมโต๊ะยาวแบบไซส์ยาวเลยนี่เก๋ๆนะคะซ้ายขวาก็น่าจะเหมือนกันห้องประชุมอุ๊ยนี่คืออะไรอ๋อเป็นที่กดเหมือนทีวีเหมือนตู้อะไรอย่างงี้มั้ยไม่รู้ว่าเขาจะสื่ออะไรนะอันนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นตู้นะคะใครรู้ยังไงพิมพ์บอกใต้คลิปให้ด้วยนิดนึงนะคะโอเคพอขึ้นมาชั้นบนแล้วก็เหมือนกันนะ
เป็นโต๊ะน่าจะเป็นชั้นเอกสารไหมชั้นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเนอะแบบดึงออกมาได้อะไรอย่างงี้นะคะโอเคซ้ายขวาน่าจะเหมือนกันขนาดเล็กพี่รู้สึกว่ามันโอเคมากเลยอ้าวปุ่มหลุด โอเคไปงั้นเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกล่องต่อไปบล็อกต่อไปนะคะเป็นห้องสมุดโอเคห้องสมุดก็น่าจะใหญ่หน่อยนะงั้นออกมาอีกนิดนึงนะคะกลัวใหญ่แบบสาราว่ากลางขนาดใหญ่มากเลยนะขยับมานิดนึงอันนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดบิ๊กปึ๊บโอเคเปิดชึบโอ้ก็โอเคไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่ารอเขาสร้างเสร็จโอ้มีน้ำพุอีกแล้วทุกคนมันต้องกระตุกได้เลยมีน้ำพุเนี่ยห้องสมุดนะคะห้องสมุดไรเบอร์รี่นะคะห้องสมุดโอเคตอนนี้ห้องสมุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราเข้าไปดูด้านในกันเถอะค่ะอึ๊บเดี๋ยวแก้ประตูนิดนึงเข้าไปเลยโอ้นี่ตรงนี้เป็นจุดประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบเช่ายืมหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมาคุยกับทางตรงนี้ได้เลยหรือว่าแบบติดต่อสอบถามเนาะแล้วก็มีน้ำพุที่ทำให้เราแหลกขนาดนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดหนังสืออันนี้อาจจะแบบว่าเป็นหมวดท่องเที่ยวนะตรงนี้อ๋อเป็นก็อ๋อพอยืมมาเสร็จก็มาอ่านตรงนี้หรือว่าไปหยิบมาอ่านตรงนี้ได้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นหมวดการศึกษาอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีแบบเป็นโต๊ะนั่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูทางด้านบนกันดีกว่าฮึบอู้ก็คือขึ้นบันไดตรงนี้ก็จะแบบเป็นหมวดต่างๆนะคะให้ยืมหนังสือหรือว่าแบบเอามานั่งอ่านได้เลยเลิศอ่ะนะคะโอ้มีหลายชั้นด้วยแล้วด้านบนนี่ทำเหมือนไอ้นี่เลยของศาลากลางจังหวัดศาลากลางนะโอเคเกดว่าเกดเคยหยิบมาค่อนข้างที่จะไกลนะตรงนี้น่าจะพอที่จะไม่ไปกระแทกห้องสมุดนะคะอึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียวมันจะไปโดนห้องสมุดแล้วเกิดโอเคไม่โดนอู้อันนี้สร้างไวเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีน้ำพุดีอันนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะมีสนามเด็กเล่นด้วยโอเคอันนี้น่าจะชิงช้าทุกคนน่าจะชอบเล่นกันอึ๊บโอเคเราเปิดประตูเข้าไปข้างในอึ๊บโอ้โหเจอกระดานเลยกระดานเขียวกระดานดำห้องเรียนนะคะนี้นั่งเรียนทางนี้อ๋อนี่ไงมีโต๊ะเรียนนะคะแล้วก็มีเป็นโต๊ะของคุณครูนั่นเอง2ห้องติดกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นของระดับชั้นหนึ่งก่อนอยู่ตรงนี้อันนี้น่าจะเหรอเขาอันนี้เขาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ด้วยนะก็ยังดูไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้น่าจะเป็นตรงพักตรงจุดพักนี่อันนี้ห้องเรียนต่างๆเฮ้ยห้องเรียนต่างๆห้องเรียนต่างๆโอเคเราขึ้นไปดูทางด้านบนกันดีกว่าทุกคนทางด้านบนอึบทางด้านบนห้องเรียนอยู่ไหนนี่ห้องเรียนนะฮะอึบโอ้โหห้องนึงมีนักเรียน1 2 3 6คนเองห้องเล็กๆห้องเรียนเล็กๆนะฮะมีนักเรียนแค่6คนนะฮะแต่ว่ามีหลายชั้นเหมือนกันเนาะปึ๊บนี่ขึ้นไปได้อีกเดี๋ยวเราขอขึ้นอีกแต่ละชั้นน่าจะเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นอีกนี่ชั้นบนสุดแล้วปึ๊บนี่นะฮะชั้นบนสุดแล้วก็คือเป็นอากาศถ่ายเทไปอย่างนี้ห้องเรียนโอ้ห้องเรียนห้องนี้นี่ดูไอ้นี่มากเลยอะใหญ่มากเลยนะเนี่ยแต่6คนเหมือนกันโอ้โอเคตอนนี้อันนี้คือโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะขนาดเล็กก็ไม่น่าจะใหญ่มากก็เลยไม่ได้ขยับออกมาเยอะมากเอาประมาณนี้ละกันปึ๊บชึบเดี๋ยวนะขนาดเล็กเหรอเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะอ๋อขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะมี1 2 3 4 4ชั้นขนาดเล็กนี่น่าจะเป็นแค่2ชั้นนะคะแต่ว่าตรงข้างหน้าสนามเนี่ยเหมือนกันเดะเลยเหมือนกันเดะนะอึ๊บโอเคนี้คือประตูทางเข้านะคะเข้ามาปุ๊บด้านในก็เป็นเหมือนกันเลยทุกคนก็คือเป็นห้องเรียนเป็นอะไรอย่างนี้นะชั้นบนไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าดูซิว่ามันมีบันไดขึ้นไหมไม่มีบันไดขึ้นด้วยอ๋อเป็นแบบชั้นเดียวเลยนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่โอ้ห้องเรียนอะไรเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอออกไปดูข้างนอกนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปดูด้านบนซิคืออะไรตรงนี้อ๋อเป็นแค่แบบดาดฟ้าเฉลียงแถบอะไรลงมานิดนึงนะคะก็คล้ายๆกันแต่ว่าแค่ชั้นเดียวอันนู้นเขาแบบหลายชั้นหน่อยโอเคเดี๋ยวมาดูอันสุดท้ายกันเลยดีกว่า University หรือว่ามหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะอาจจะต้องใช้พื้นที่หน่อยไหมเพราะว่าโรงเรียนไซส์ใหญ่มันก็ใหญ่แล้วนะอันนี้น่าจะต้องประมาณนี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่เกจะวางไว้ประมาณนี้ไกลพอแล้วมั้งเนาะบล็อก1 2 3อึ๊บ
โอ๊กก็ไม่ใหญ่มากนะคะมหาวิทยาลัยไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่มีน้ำพุนะโอเคกำลังสร้างโอเคสร้างเสร็จแล้วเราเข้าไปดูทางด้านในกันเลยดีกว่าอืดอันนี้คือทางเข้าเข้าได้สองฝั่งเข้าตรงนู้นก็ได้เข้าตรงนี้ก็ได้เข้าไปแล้วก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบห้องเรียนเหมือนกันนะแต่ว่าแบบเอาห้องสมุดห้องพักอะไรอย่างงี้มานั่งทำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรอย่างงี้อ่านหนังสือได้ตรงนี้นะคะได้หมดเลยซ้ายขวาโอเคอึบแล้วก็ขึ้นไปดูทางด้านบนกันดีกว่าตึกโอ้นี่เป็นห้องแบบนี้เหมือนกันห้องแบบนี้เหมือนกันอ๋อก็คือทำเป็นแบบให้ห้องมาอ่านหนังสือคล้ายๆห้องสมุดเหมือนกันโน้ไม่เห็นเหมือนมหาวิทยาลัยเลยไม่มีเป็นห้องเรียนนะนี่นะคะก็คือนั่งเรียนกันแบบนี้นะก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อันนี้ดูไม่สมจริงไม่ค่อยสมจริงฮึบไม่มีห้องเรียนนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเก๋ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเก๋จะพามาเปิดบล็อกเดียวก็สร้างได้เป็นอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายรักนะว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลย